สวัสดีครับพบกับ After Dark Channel ครับผมวันนี้เรามากันคลิปสั้นๆนะครับเป็นวิธีการปลดบล็อกตัวละครนะครับอากูมอนยูกิคิซึนะนะครับแล้วก็กาบูมอนยูโจคิซึนะนะครับผมวิธีการปลดบล็อกก็คือการไปเล่นแมปสุดท้ายนะครับผมแมปนี้นะครับจนกว่าจะเจอเซิร์ชนะครับเมื่อคุณเจอเซิร์ชแล้วคุณก็ใช้อากูมอนหรือว่ากาบูมอนนะครับเข้าไปสู้นะครับสู้ให้ชนะนะครับพอชนะแล้วคุณก็จะได้ร่างนั้นมานะครับผมต้องเล่น2ครั้งนะครับก็คือถ้าอยากได้ร่างของยูกิอากูมอนก็ใช้อากูมอนนะครับถ้าอยากได้ร่างของยูโจกาบูมอนก็ใช้กาบูมอนเข้าไปสู้นะครับผมก็คือขย่าวจนกว่าจะเจอเซิร์ชนะครับยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับส่วนที่ผมไปปลดบล็อกเนี่ยก็คือผมเคลียร์จบหมดทุกด่านแล้วนะครับถึงไปปลดบล็อกนะครับส่วนใครที่อยากจะไปปลดบล็อกก่อนที่จะเคลียร์ให้จบก็น่าจะทำได้นะครับถ้าคุณไปถึงด่านนั้นแล้วนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็คือการปลดบล็อกโอเมกามอนเมอร์ซิฟิลโหมดนะครับผมการปลดบล็อกก็คือใช้อากูมอนหรือว่ากาบูมอนนะครับไปเล่นแมปภาคไตรนะครับนี่อันนี้นะครับ1หรือ2ก็ได้นะครับผมเล่นแล้วใช้อากูมอนหรือว่ากาบูมอนเนี่ยแปลงร่างให้เป็นโอเมกามอนชนะติดต่อกันนะครับ5ครั้งพอครบ5ครั้งแล้วเราก็จะได้โอเมกามอนร่างนี้มานะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอคลิปจบ complete กันจริงๆอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาไปทำก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ